เทศบาลประตูลี้ครับโอเคประตูลี้เป็นยังไงอธิบายประตูลี้คำว่าประตูเนี่ยเข้าใจแต่คำว่าลี้ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรประตูลี้เนี่ยถามครูนะครับทำไมจึงมีชื่ออย่างนี้โรงพยาบาลเออโทษโรงเรียนใช่ไหมครับไปถามครูครับทำไมมีคนเขาถามว่าทำไมจึงมีชื่อว่าโรงเรียนประตูลี้โอเคไหมครับหรือว่าเทศบาลประตูลี้เนี่ยถามผู้ใหญ่ถามครูเขาให้เขาตอบให้นะครับแล้วก็จำไว้ให้แล้วต้องตอบท้องถิ่นเราได้นะครับปึ๊บต่อไปคอยดูมันจะเบาหัวครับให้เจียวยาครับเจ็บไหมครับตอบเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บแค่นี้พอไหมครับพอไหมครับตอบแล้วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเพราะมันเป็นความรู้สึกโดยตรงไม่ต้องคิดเจ็บไหมครับตอบเจ็บทำไมต้องตอบช้าจังไง อย่าตอบช้าเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บเอาแค่นี้ค่อยๆทีนี้เอาละไม่มากกว่านี้แล้วจ้าหายใจยาวลูกเออมันจะเบาหัวนะครับเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่ยังไงเบาหัวไหมครับตอบเบาครับแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจไหมครับแน่ใจนะครับอย่าช้าลูกเวลาตอบเพราะว่ามันไม่ใช่ถามเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเพราะเป็นความรู้สึกถามปุ๊บตอบปั๊บเลยว่องไวทันใจเลยนะตอบคำถามเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนครับตรงแขนแขนหรือข้อมือแขนคำว่าแขนคำว่าแขนนี่คือแขนนี่ข้อมือครับนี่ฝ่ามือนี่หลังมือครับนี่ศอกนี่ไหล่จากนี่ถึงนี่เรียกว่าแขนครับมาเข้าใจนะครับครับต้องหนูต้องเข้าใจพวกชิ้นส่วนพวกนี้ให้ได้เห็นไหมอ้าวล่ะชัยโยดูสิหายใจลึกเบาตัวไหมครับลึกๆเบาตัวไหมรู้สึกเบาตัวไหมตอบแล้วทำสิครับทำทำไปเถอะเบาตัวไหมครับเบาก็เหมือนกับออกกำลังกายกายบริหารเนี่ยมันเบาตัวสบายไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคนะต่อไปปัสสาวะเบ่งใช่ครับเอาเยี่ยวเดี๋ยวนี้เลยเบ่งเลยครับออกไหมออกไหมเยี่ยวเดี๋ยวนี้ตอบออกไหมครับไม่ออกไม่ออกทำไมถึงไม่ออกอีกทีนึงออกไหมครับออกไหมครับตอบแล้วไม่ออกฟังให้ดีรูมจะเบานะครับปึ๊บนั่นแหละต่อไปคืนนี้คืนต่อไปหนูจะไม่เยี่ยวนะครับครับหายใจเยอะคืนนี้และคืนต่อไปหนูจะไม่เยี่ยวรถที่นอนโอไหมโอเคครับสังเกตครับหายใจไว้หนูต้องการนี่หนูเป็นคนพูดเองใช่ไหมล่ะหนูต้องการหนูต้องรู้สึกเองนะครับเห็นไหมเป็นไงอธิบายเรื่องท้องมารู้สึกอะไรไหมครับในท้องตอบแล้วรู้สึกอะไรไหมเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บไหมครับเจ็บเดี๋ยวนี้นะครับแน่ใจครับแน่ใจนะแน่ใจนะชัดๆนะเจ็บไหมครับเมื่อกี้เนี่ยตอนกดเจ็บแน่แต่เดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยเอาแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บเอาล่ะต่อไปจะหายเจ็บเห็นไหมตอนกดมันเจ็บแหละเห็นไหมแต่ตอนนี้โทษครับถามว่าหายเจ็บยังครับตอบหายแน่ใจครับหายกี่เปอร์เซ็นต์เร็วอย่าช้าคิดเปอร์เซ็นต์มี10คะแนนหายไปกี่คะแนนอ่ะมี10นิ้วมันหายไปกี่นิ้วอ่ะเปรียบเทียบจากความเจ็บในท้องเนี่ยอ่ะมันเจ็บอยู่10นิ้วมันไม่เจ็บหรือว่าความเจ็บเหลือกี่นิ้ว
ความเจ็บเหลือกี่นิ้วหรือความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้วก็ความหมายเดียวกันเอาไงความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้วครับความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้ว8หนูต้องคิดให้ไวนะไม่ยากคิดเลขโอเคไหมครับหนูจะไปคิดนะเข้าใจไหมครับความเจ็บเหลือกี่นิ้ว8ฮะฟังใหม่ความเจ็บเหลือกี่นิ้วกับความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้วฟังให้ดีนะความเจ็บเหลือกี่นิ้ว2ความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้วหนูต้องเข้าใจโจทย์นี้ให้ได้คิดให้ได้ตรงเนี้ยไปเป็นการบ้านนะครับแล้วหนูจะคิดเลขเก่งคำว่าความเจ็บคือความรู้สึกความเจ็บเหลือกี่นิ้วอย่าเพิ่งพูดความไม่เจ็บหายไปกี่นิ้วภาษานิดเดียวเองแค่นี้ก็เป็นภาษาคณิตศาสตร์ได้โอเคนะครับหนูไปใช้แล้วหนูจะมีโครงสร้างความคิดที่ดีต่อไปและหนูจะกลายเป็นคนที่เรียนหนังสือดีด้วยต่อไปโอเคครับโอเคครับหนูต้องการไหมล่ะเรียนหนังสือดีหนังสือเก่งต้องการหนูจะคิดตามที่ลุงหงอกอธิบายตรงนี้ให้ได้ครับวันนี้เป็นการบ้านงานใหญ่ของหนูนะครับอย่างที่เพิ่งสนใจคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนจากนี้ไปถึงบ้านคิดเฉพาะตรงนี้ความไม่เจ็บเหลือโทษทีความเจ็บเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งไปหรือความเจ็บหายไปเนี่ยมาโอเคนะครับหนูมานั่งคิดเป็นคณิตศาสตร์แค่นี้เองฮะหนูจะเก่งความคิดเองนะจำไม่ได้ครับอ้าว 80% เนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ที่หนูพูดเมื่อกี้นี้ความเจ็บเหลือ2ใน10ความไม่เจ็บหายไป8ความเจ็บความไม่เจ็บคิดเป็นตัวเลขให้ได้ครับโอเคนะคแค่นี้เองครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ต้นๆเลยลูกนะโอเคครับลูกค้ามินดีอยากไม่อยากไม่อยากเยี่ยวฉี่ก็แล้วกันรถที่นอนนะฮะโอเคไหมครับครับคอยดูคำตอบจะออกมาเองโอเคจบข่าวครับยินดีด้วยครับ